อ่ะต่อไปข้อ2ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือตอบข้ออะไรมาข้ององูทำไมไม่ตอบข้อกอไก่อ่ะข้อกอไก่ที่เป็นแบบสังคมนิยมใช่ป่ะแล้วข้อขอไข่ทำไมไม่ตอบมันก็เป็นสังคมนิยมอีกข้อคอควายทำไมไม่ตอบมันก็เป็นสังคมนิยมดังนั้นข้ององูเนี่ยเป็นทุนนิยมแล้วก็เป็นข้อเสียด้วยใช่ป่ะดังนั้นข้อ2ตอบข้ององู